มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยายดาหมานคักถูกรางวัลที่1ที่แท้เพิ่นอยู่จังหวัดนี้นี่เองออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการออกรางวัลงวดประจำวันที่16มีนาคม2566รางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ025873รางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ420และ800ค่ะส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ355และ544นะคะและรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกก็คือ73ล่าสุดค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะคะโดยล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพยายดาถูกรางวัลที่1รับไปเต็มๆ6ล้านบาทอยู่จังหวัดอุบลราชธานีหมานคักหมานคักขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ป้ายแดงด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ